ก็เจอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจอกันบ่อยมากนะครับก็มีรองเท้าดีๆแปลกๆเข้ามาหลายๆรุ่นนะครับก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับในวันนี้ในตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวคลาสสิกอย่าง Nike Air Force 1นะครับAir Force 1เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นคลาสสิกรุ่นหนึ่งนะครับของทาง Nike หรือจริงๆของทาง Sneakerhead ทั้งหลายเลยนะครับว่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าคู่ควรกับการไปอยู่ที่บ้านของ Sneakerhead แต่ละคนนะครับในวันนี้ที่จะมารีวิวก็จะเป็นตัว Air Luna Force 1นะครับผมในเวอร์ชั่นของ2014นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคลาสสิกสีขาวไวท์ออนไวท์นะครับซึ่งถือว่าเป็น Air Force ที่คลาสสิกมากๆนะครับตั้งแต่ตอนมันออกมาเป็นรองเท้าบาสนะครับแล้วค่อยปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นรองเท้าแฟชั่นทั่วไปนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะชอบบอกว่า Air Force 1ตัวปกติเนี่ยมันจะดูเทอะทะพื้นจะค่อนข้างหนาแล้วก็จะเป็นโฟมแบบเก่าซึ่งจะทำให้รองเท้าเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักและใส่ไม่สบายนะครับแต่จะมีดีเรื่องความเท่แต่ว่าในวันนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่า Nike มีเทคโนโลยีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับพื้นกลางมิโซนะครับให้เป็นพื้นลูน่านะครับโดยที่ยังมีแอร์อยู่นะครับซึ่งตัวชิ้นแอร์ที่อยู่ที่ส้นเท้าเนี่ยก็ไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมิโซเนี่ยให้เป็นลูน่าที่มีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับใส่สบายขึ้นใส่นิ่มขึ้นนะครับเหมือนเดินอยู่บนประจันนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นนอกนะครับให้เป็นแบบไอซี่โซด้วยนะครับก็เป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเข้ามาแค่10กว่าคู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ Air Force 1มาตั้งนานแล้วแต่แค่ไม่อยากซื้อเพราะมันหนักเนี่ยแนะนำให้รีบนะครับให้รีบเข้ามาลองรองเท้าตัวนี้รุ่นนี้นะครับ Air Force Luna แล้วจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากรุ่นคลาสสิกทั่วไปนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ารูปทรงเนี่ยมันจะผอมเพรียวกว่าตัวคลาสสิกอยู่นิดหนึ่งมันไม่ได้ดูถึกเท่ากับตัวปกติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใส่สบายขึ้นชัวร์ๆนะครับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ 5,200 บาทนะครับก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับAir Force 1 Luna นะครับใส่เบาสบายแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ